สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนริรดาทาโร่ทายชะตาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักในประเทศไทยนะคะดูแลตนเองระวังนะคะอย่ากาดตกนะคะขอให้โชคดีกันทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นรีกลับมาพบกับทุกท่านนะคะในการทำคลิปความรักนะคะความรักของชาวธาตุไฟนะคะวันนี้ธาตุไฟก่อนเลยนะคะธาตุไฟก็มีชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูค่ะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีต่างๆนะคะจะอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะในใต้ช่อง description ค่ะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดนะคะค่าครูอะไรต่างๆรายละเอียดใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะคลิกเข้าไปได้ตอนนี้เป็นดวงส่วนตัวเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเดี๋ยวอาจารย์จะขอมาดูเรื่องราวความรักของชาวธาตุไฟก่อนนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวธาตุไฟเปิดมานะคะใบแรกเป็นเมจิกเชียนค่ะกับราชาไม้เท้าThe Fool นะคะ Love Story นะคะของชาวธาตุไฟนะคะ Love Story ก็จะเป็นลักษณะการให้ไพ่เสียงทายนะคะเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นสถานะไหนนะคะเป็นโสดมีคู่แต่งงานแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ขึ้นมา The Fool นะคะ The Fool อาจจะเป็นความรักของคนโสดหรือเปล่าต้องมาลุ้นเรื่องราวตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงนะคะมี5ดาบค่ะราชินีถ้วยนะคะนี่เป็นไพ่ชุดมังงะนะคะเป็นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะน่ารักน่ารักแฮงแมนค่ะรอคอยรอคอยใครอยู่เป็นแปดไม้เท้านะคะมีแปดไม้เท้าอยู่ภายใต้เดอะฟูลแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะอาจารย์ต้องเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะคะจะไม่พอมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงเมจิกเชียนด้วยนะคะตรงนี้สามถ้วยค่ะแล้วก็ห้าเหรียญโอ้โหมีราชินีดาบขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะตรงนี้เป็นเรื่องราวแบบไหนอย่างไรนะคะเป็นเรื่องราวของคนสองคนนะคะคนหนึ่งเป็นเมจิกเชียนนะคะอีกคนหนึ่งเป็นราชาไม้เท้านะคะตรงนี้อาจจะเป็นคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะคะช่องของอาจารย์ก็เป็นคนที่ LGBT หรือว่าหญิงรักชายชายรักหญิงได้หมดนะคะแต่จะรักเพศเดียวกันได้หมดเลยนะคะเป็นไพ่ของคนโสดนะคะคนโสดอยู่ในฝั่งของราชาไม้เท้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะสำหรับตรงนี้เมจิกเชียนตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นด้านไกลจากต่างประเทศได้นะคะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานนำเข้าส่งออกงานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือบริษัทต่างชาติก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถรอบรู้เก่งฉลาดมากๆนะคะความเป็นเมจิกเชียนของเขาตรงนี้
มีไหวพริบดีนะคะน่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็โดดเด่นอยู่ในที่ทํางานตรงนั้นนะคะอยู่ในสถานที่เรียนหรือในสถานที่ทํางานตรงนั้นนะคะเขาเป็นคนที่พลิกแพลงมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีความสามารถในการเจรจาด้วยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถที่หาตัวจับได้ยากเขาเป็นยังไงอีกนะคะในตัวตนของเขา The Brand นะคะ Music Poetry นะคะ Myth นะคะ HistoryThe Enchanted of Storytelling เป็นคนที่ชอบรักอิสระนะคะมีความเป็นอารมณ์ศิลปินนะคะเป็นคนร่าเริงสนุกสนานนะคะตัวตนของเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความชื่นชอบนะคะในเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะเทพนิยายนะคะเรื่องราวอะไรมหัศจรรย์นะคะเป็นคนที่ชอบแบบว่าจินตนาการจินตนาการสูงมากนะคะMagician คนนี้ขอดูต่อนะคะเขาเป็นยังไงอีก The Dog นะคะ Loyalty Sincerity Unconditional Love เป็นคนที่มีหัวใจที่มั่นคงนะคะซื่อสัตย์กับความรักจริงใจแล้วก็ Unconditional Love เป็นคนที่รักใครแล้วไม่ได้หวังประโยชน์ไม่ได้หวังผล ตอบแทนตรงนี้เลยนะคะเป็นคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็รักคนอื่นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะตัวตนข้างในของเขาเมจิกเชียนคนนี้มีอะไรได้อีกนะคะตรงนี้อาจจะเป็นฝั่งของชาวธาตุไฟเองนะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งของคู่หรือว่าคนรักของคุณก็ได้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมก็โปรดดูอย่างมีวิจารณญาณด้วย The Bee นะคะ Luck นะคะ IndustriousWitness นะคะ Sweet Victory โอ้โหเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะเป็นคนที่เหมือนมีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรนะคะอยากที่จะมีกิจการอยากที่จะมีอาชีพนะคะธุรกิจอะไรเป็นของตนเองก็ได้แล้วก็เป็นคนที่โชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะเมจิเชียนคนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งของราชาหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้นะคะถ้าผู้หญิงก็เป็นราชินีไม้เท้าได้นะความเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าของคุณนะคะคุณก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ขึ้นมาในตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆได้นะคะการเรียนการงานมีความโดดเด่นเป็นคนที่รับผิดชอบดีนะคะอาจจะสมัยเรียนก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องนะคะเป็นประธานนักเรียนเป็นรองประธานหรืออะไรแบบนี้นะคะพอเรียนก็ได้เป็นหัวหน้าพอทำงานก็ได้เป็นหัวหน้าอีกนะคะเป็นหัวหน้าที่โสดด้วยนะหรือทำแต่งานนะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าคนนี้ทำแต่งานก็เลยเดอะฟูลเป็นคนโสดมาดูตัวตนข้างในของเขาอีกนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็มีวินัยในตนเองด้วยนะคะเขาจะรับผิดชอบหน้าที่อย่างดีที่สุดโอ้ยเป็นตัวเขาเลยนะคะเดอะควีนกับราชาหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้นะคะเป็นคนที่มีพลังนะคะพลังหรือว่า power ของถ้าเกิดเป็น king นะคะก็เป็นพลังของเพศชายถ้าเกิดเป็น queen ก็เป็นพลังของเพศหญิงนะคะเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้หญิงที่ดูยิ่งใหญ่นะคะมีพลังอำนาจมีวาสนาบารมีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูมีอำนาจนะคะดูมีความเป็นผู้นำนะคะสำหรับ the queen หรือว่า king ราชาไม้เท้าคนนี้ขอดูต่อนะคะ Birth and Rebirth โอ้โหอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรที่เหมือนกับว่ามันตายแล้วเกิดใหม่อาจจะเคยเจออุบัติเหตุมานะคะแล้วกลับมาแบบว่าฟื้นนะคะกลับมาแบบว่ากลับมาดีได้นะคะแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งหายป่วยได้อีกครั้งหนึ่งหรือ Birth and Rebirth ตรงนี้อาจจะเจอกับอุปสรรคในเรื่องของความรักเจ็บช้ำมาหนักมากแล้วก็กลับมาทำใจนะคะเข้มแข็งกับชีวิตได้ใหม่นะคะถ้าไม่ใช่อุบัติเหตุการเจ็บป่วยก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานการเงินอะไรที่มันอาจจะพังมาแล้วกลับมาสร้างใหม่ได้ด้วยความเข้มแข็งของความเป็น The Queen หรือว่าราชาไม้เท้าตรงนี้นะคะอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบดีกว่านะคะ The King and The Queen ของเราตรงนี้ไม่ธรรมดานะคะชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะตรงนี้โอ้ยเขาก็เป็นคนฉลาดด้วยนะคะเมรินนะคะ
จริงๆเหมือนคนสองคนมีอะไรที่มันมีความชอบที่คล้ายคลึงกันนะคะเมจิกเชียนก็เป็นคนที่มีความอย่างรู้มียานสังหรณ์นะคะในราชาไม้เท้าหรือเดอะควีนคนนี้ก็เป็นคนที่มีความเป็นเมอร์ลินนะคะอัลเคมีเป็นคนที่ฉลาดพลิกแพลงเก่งเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของลางสังหรณ์นะคะสัมผัสที่6หรืออะไรตรงนี้ก็แล้วแต่นะออกแนวสายมูด้วยก็ได้นะคะมีความเป็นเมอร์ลินตรงนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าแล้วมันมีเรื่องราวอะไรต่ออีกนะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักนะคะมันเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งนะมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูก่อนนะคะขอเปิดไพ่เพิ่มก่อนนะคะคุณพบเจอกันอย่างไรนะคะพบเจอกันที่ไหนไพ่ช่วยบอกด้วย Lover รักกันนะคะอัศวินเหรียญนะคะอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะอัศวินเหรียญหรือลูกน้องแนะนําให้รู้จักเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการคอนแทคเรื่องงานอะไรบางอย่างแล้วมีคนแนะนําให้คุณรู้จักกันนะคะ6ถ้วยอาจจะเคยรู้จักกันมาแล้วแล้วเป็นความรักครั้งเก่ากันมาแล้วก็ได้นะคะมีความเป็น6ถ้วยเข้ามาด้วยหรืออาจจะเคยเรียนร่วมกันมาก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วมาแบบเหมือนมาสปาร์กกันมารักกันหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะตามหาหรือเปล่านะคะเป็นรักครั้งเก่าที่ยังอยู่ในใจอยากที่จะตามหาให้ได้เจอได้พบกันได้กลับมาพูดคุยหรือว่ากลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนี้มี5ไม้เท้าขึ้นมานะคะอาจารย์ขอขยาย5ไม้5ดาบนะคะขอขยาย5ดาบหมายถึงอะไรสี่เหรียญนะคะอัศวินดาบอาจจะเป็นรักครั้งเก่านะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าความขัดแย้งก็คือเหมือนกับอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าถูกใจกันมาก่อนนะคะสี่เหรียญน่ะนะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบชอบอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อนนะคะสี่เหรียญยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ในหัวใจแล้วก็ขัดแย้งกันขัดแย้งใจนะคะว่าเขาใช่คนที่จะเป็นคู่ของเราหรือเปล่านะคะแต่ก็เมื่อมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยความรักมันก็ยังกลับมานะคะเนี่ย6ถ้วยรักครั้งเก่าแล้วมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง lover ก็ยังรักกันอยู่นะคะแต่ตรงนี้เหมือนอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเป็นอุปสรรคที่คุณไม่ได้ลงเอยกันมาก่อนหรือเปล่านะคะหรือถ้าคุณเพิ่งมาเจอกันเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเป็นคู่ที่อธิษฐานกันมาในอดีตชาติที่ให้ได้มาเจอกันในชาติภพนี้ก็ได้นะคะมาลุ้นกันต่อนะคะจะยังไงดีขอดูนะคะราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าออกมาแล้วนะแล้วก็7ดาบนะคะอัศวินไม้เท้านะคะอาจจะเป็นคนนี้เลยนะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าคนนี้นะคะที่เป็นเดอะฟูลเนี่ยที่เป็นคนโสดเนี่ย7ดาบนะคะแอบชอบเข้ามานานแล้วนะคะแอบชอบมาตั้งแต่สมัยยังเป็นอัศวินไม้เท้ายังไม่ได้เป็นราชายังไม่ได้เป็นราชินีนะคะแอบชอบเข้ามานานแล้วนะคะเนี่ยตอนนั้นความเป็น6ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการแอบชอบก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นคู่ที่มาจากชาติภพก่อนแล้วมาเจอกันในชาติภพนี้ถ้าเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะคะมีราชินีถ้วยเข้ามามีแฮงค์แมนเข้ามานะคะวันนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าฝ่ายของเมจิกเชียนคนนี้นะคะน่าจะมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วนะคะราชินีถ้วยนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เหมือนดูอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าของเราก็เลยได้แต่เฝ้ารอนะคะแฮงค์แมนตรงนี้เฝ้ารอนะคะ8ไม้เท้ามีความสัมพันธ์กันในฐานะของ
พื่อนร่วมงานนะคะถึงแม้ลึกๆคุณสองคนเนี่ยจะรู้ดีว่าคุณสองคนเนี่ยรักกันแต่ว่ามันดูเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้โอ้ยตรงนี้มันเข้าไครทีเรียนะคะเข้าเกณฑ์นะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยโสดนะคะแต่ฝั่งหนึ่งติดอยู่ในความสัมพันธ์เพราะนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นไพ่ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมีความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีเลยนะคะหนึ่งไม้เท้าคุณกับเขาเวลาที่ต้องทํางานร่วมกันหรือว่าอาจจะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องงานนะคะถ้าเกิดมันอยู่ไกลกันแปดไม้เท้าอาจจะเป็นลักษณะของการรู้จักกันถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานอยู่ในที่ทํางานเดียวกันก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลเป็นระยะทางไกลนะคะเมจิกเชียนเป็นคนต่างชาตินะคะแต่คนสองคนเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรที่มันเข้ากันได้ดีนะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้าตรงนี้แล้วก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันดูมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะถึงแม้ว่าความรักของคุณสองคนตรงนี้มันจะยังเป็นความรักที่มันเปิดเผยไม่ได้มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะแต่คุณสองคนเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากๆเลยนะคะทั้งเมจิกเชียร์แล้วก็ทั้งราชาหรือราชินีไม้เท้าคนนี้เป็นไพ่ของสามถ้วยขึ้นมานะคะมีความห่วงใยช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันไพ่สวยมากเลยนะคะสามถ้วยชุดนี้ถ้าใครเกิดร้องขอความช่วยเหลือนะคะห้าเหรียญนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะพยายามไม่รีรอเลยนะคะที่จะรีบเข้ามาช่วยนะคะเป็นราชินีดาบราชาดาบถือดาบเข้ามาช่วยเหลือปกป้องดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะหรือว่าหนึ่งเหรียญนะคะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของความมั่นคงการให้คำปรึกษาในเรื่องของการเงินหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูต่อสิแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูความรักของคุณมันต้องรอคอยนะคะมันมีอุปสรรคเหลือเกินราชินีเหรียญขึ้นมานะคะอันนี้มังงะชุดนี้ใช้ครั้งแรกเลยนะคะแต่สับเลื่อนมากๆสามเหรียญค่ะและสี่ดาบโอ้โหแฮงแมนแล้วยังเจอสี่ดาบอีกนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะตรงนี้หรือคนสองคนถ้าอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการงานให้คําปรึกษากันเป็นอะไรที่เหมือนกับช่วยเหลือนะคะให้งานของอีกคนเนี่ยก้าวหน้าประสบความสําเร็จนะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะสี่ดาบต้องรอคอยนอนนิ่งๆเลยนะคะสี่ดาบตรงนี้จะยังไงต่อดีนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟนะคะอาจารย์ว่ามาเจาะลึกความรู้สึกกันดีกว่านะคะเมจิกเชียนคนนี้นะคะรู้สึกยังไงกับราชาหรือราชินีไม้เท้าถามความรู้สึกของเขาก่อนเมจิกเชียนความเป็นเด็กถือเหรียญนะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะคะเนี่ยคุณยังอยู่ในใจเขาเขายังประทับใจในตัวคุณแล้วก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณมากมายนะคะสำหรับราชาหรือราชินีไม้เท้าของเมจิเชียนคนนี้เด็กถือดาบนะคะเขาเป็นคนที่รู้นะคะว่าคุณน่ะมีความมั่นคงจริงใจกับเขามากๆแล้วก็เขาประทับใจในความมั่นคงในความจริงใจของคุณนะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าที่รักเขานะเหมือนรักเขามาตลอดเลยนะคะตรงเนี้ยรักเขามาตลอดรักมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นแอบรักหรือว่าเคยอาจจะคบหากันมาในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้หนึ่งไม้เท้านะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงกับคุณนะคะตรงนี้หนึ่งไม้เท้าตรงนี้ก็หนึ่งไม้เท้านะเพราะนั้นเป็นพลังของเขานะคะเป็นพลังของเมจิกเชียนหรือว่าเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเนี่ยดูสิเขาก็อยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหนึ่งไม้เท้าตรงนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นไหนถามไพ่หน่อยนะคะแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นหกดาบ
ทำไมถึงมาพัฒนาความสัมพันธ์กันไม่ได้เด็กถือถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะเหมือนกับมีปัญหาเรื่องของระยะทางอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องรักษาระยะห่างนะคะถ้าเกิดว่าเขาทํางานที่เดียวกับคุณแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วเขาต้องรักษาระยะห่างกับคุณนะคะทั้งที่ใจของเขานะคะใจของเมจิเชียนคนนี้อยากที่จะมาพูดคุยแสดงความรู้สึกดีๆแสดงความช่วยเหลือคุณเนี่ยแต่เขาเหมือนกับว่าไม่สามารถทําตรงนี้ได้นะคะไม่สามารถแสดงความรักได้แต่แสดงแบบคำพูดนะคะในลักษณะของเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องนะคะเจ็ดไม้เท้าตรงนี้นะคะมันก็ยังมีปัญหานะเหมือนกับต้องปิดบังความรู้สึกซ่อนเร้นความรู้สึกตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ตัวของเมจิเชียนเองนะคะกำลังมองถึงอนาคตนะคะว่าตัวเขานะคะกับตัวของราชาหรือราชินีไม้เท้าคนนี้หรือว่าตัวคุณนะคะเป็นจะไปต่อกันยังไง The World โอ้โหคิดใหญ่ทำใหญ่เลยนะคะ The World ขึ้นมาเลยเป็นอัศวินดาบค่ะเหมือนกับว่าเมจิกเชียนของเราคนนี้นะคะเขาก็พยายามมองการไกลนะคะมีสามไม้เท้าขึ้นมาเขาอยากที่จะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะทำให้คุณกับเขาเนี่ยมาสร้างโลกใบเดียวกัน The World ตรงนี้หรือเขามองอนาคตว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาอยากให้คุณไปอยู่กับเขานะคะไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยหรือเปล่านะคะตรงนี้มันเปรียบทั้งสามไม้เท้ามีทั้ง The World แล้วก็อัศวินดาบตรงนี้นะคะอยากที่จะแบบว่าเหมือนพาไปอยู่ต่างประเทศนะคะไปสร้างโลกใบเดียวกันกับเขานะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะขอถามนิดนึงสิชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะขอถามแทนเนาะสองถ้วยโอ้ยสองถ้วยนะคะสิบเหรียญค่ะแล้วก็สี่ถ้วยนะคะใจจริงของเขานะคะเหมือนเขาอยากที่จะคบหาแบบจริงจังกับคุณมากๆเลยนะคะสองถ้วยเนี่ยเขาสึกว่าการที่เขาได้อยู่กับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เขามีความสุขนะคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะคุณสองคนเนี่ยมันมีความชอบมันมีลักษณะนิสัยมีลักษณะของ IQ เป็นคนฉลาดเหมือนกันมองการไกลเหมือนกันนะคะแล้วมันคุยกันรู้เรื่องอะนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นโลกที่แบบว่าคุณกับเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันมากมายนะเพราะว่าค่อนข้างมีความคล้ายกันอยู่ตรงนี้สองถ้วยคุณสองคนเนี่ยจริงๆไปกันได้ดีเลยนะคะแล้วตัวเมจิกเชียนเองคนนี้นะคะถ้าเขาเลือกได้เนี่ยเขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณนะคะเขาเลือกว่าเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วแฮปปี้แต่ความเป็นจริงก็คือเขาไม่สามารถเลือกได้นะคะเขาอาจจะยังติดอยู่กับในความสัมพันธ์ตรงนี้นะเขาได้แต่แบบเหงาเหงาเศร้าๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงดีนะคะเขาจะ take action อะไรบ้างไหมอะมาดูสิเขาจะทำอะไรบ้างไหมให้ตรงเนี้ยมันมีความคืบหน้าในความสัมพันธ์ขึ้นมามีสามถ้วยขึ้นมานะคะตรงนู้นก็สามถ้วยตรงนี้ก็สามถ้วยมีเก้าถ้วยนะคะแล้วก็มีเจ็ดถ้วยนะคะถ้วยมาเต็มเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าชาวเมจิกเชียนนะคะเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนะคะ
เหมือนเขาอยากให้นะคะทางออกของปัญหาตรงนี้นะคะที่มันเป็นรักสามเจ้าเราสามคนหรือว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่เนี่ยมันจบลงด้วยดีนะคะถ้าเกิดว่าเขาเลือกคุณเนี่ยเขาก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ยังสามารถที่จะคบหาเป็นเพื่อนนะคะอยากที่จะไม่ต้องแบบว่าโกรธกันไปหรือว่ามองหน้ากันไม่ได้นะคะเขาอยากแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีอยากทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกที่ดีกับทุกคนนะก้าวถ้วยตรงนี้นะคะเขากำลังหาทางเลือกกำลังหาทางออกนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขานะคะราชาหรือราชินีไม้เท้ากับเมจิเชียนคนนี้เป็นอะไรที่เหมือนมีความฝันร่วมกันนะคะเหมือนมีความฝันร่วมกันที่อยากจะทำความฝันตรงนี้ให้เป็นความจริงนะคะอ่ะขอดูสิคะว่าแล้วเขาจะทำยังไงไพ่จะบอกได้ไหมlover นะคะ lover กับ lover ไพ่ขึ้นมาพลังงานแบบว่าเดียวกันเลยนะคะมีไพ่6เหรียญนะคะ lover 6เหรียญแล้วก็เจ็ดดาบนะคะเหมือนว่าเขานะคะกำลังพยายามหาทางอยู่นะคะเจ็ดดาบนะคะกำลังหาทางออกนะคะทางออกที่เหมือนกับว่ามันไม่ต้องเผชิญหน้านะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขาอยากให้อีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้โอกาสเขานะคะหรือว่าปล่อยเขาออกมานะคะปล่อยเขาออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะทำให้อยู่ด้วยกันแล้วไม่แฮปปี้ตรงนี้แล้วเขาอยากที่จะมาบอกรักกับคุณนะคะดูสิลัฟเฟอร์ตรงนี้นะคะเหมือนเขาเนี่ยรู้ใจตนเองแล้วนะคะเมจิกเช่นคนนี้เขารู้ใจตนเองว่าเขารักคุณมากมายนะคะเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณเขาอยากได้รับโอกาสจากคนรักเก่าให้ปล่อยเขาออกมาตรงนี้นะคะแต่เขาไม่อยากเผชิญหน้าให้แบบว่ามันมีการปะทะมีความทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันขึ้นมานะคะคนรักเก่าจะปล่อยเขาไหมคะขอถามนิดนึงจะปล่อยไหมโอ้โห5ดาบทะเลาะกันนะทะเลาะกันขัดแย้งกันนะคะเรื่องราวตรงนี้ก้าวไม้เท้าโอ้โหเขาก็ไม่ปล่อยนะคะเนี่ยมันก็เลยจบไม่ได้นะตรงนี้นะคะเขาก็เลยแบบยังคาราคาซังยังกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับคุณอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะเจอกับปัญหาต่างๆตรงนี้เด็กถือถ้วยนะคะเหมือนกับคนรักเก่าของเขานะคะยังอยากให้กลับไปรักกันอยู่ความเป็นเด็กถือถ้วยนะคะก้าวไม้เท้าขัดขวางนะคะขัดขวางสุดฤทธิ์นะคะขัดแย้งกันสุดฤทธิ์ขัดขวางกันสุดฤทธิ์นะคะไม่ปล่อยเขาออกมานะณตอนนี้นะคะขอดูบทสรุปตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วเขาจะทำยังไงดี1ดาบดาบใหญ่มากเลยค่ะนี่ดาบชัดเจนมากเหมือนเป็นดาบของชาวธาตุไฟเลยนะคะมีไฟขึ้นมาด้วยคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุไฟนะคะ Wheel of Fortune ค่ะว้าวบุพเพสันนิวาสนะคะกองล้อแห่งโชคชะตามาแล้วมีอัศวินเหรียญนะคะเหมือนกับว่าในท้ายที่สุดนะคะถึงว่าเขาถึงแม้ว่าเขาไม่อยากที่จะแตกหักกับความรักครั้งนี้นะคะเขาอยากจะไปนีมานอมออมชอมให้มากที่สุดแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในเมื่อมันมีปัญหากันคนรักเก่าก็ไม่ปล่อยเขามาง่ายๆนะคะเขาก็เลยต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะคะเพราะเขาเชื่อในรักแท้เขาเชื่อนะคะในความเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาหรือพรหมลิขิตนะเชื่อในพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสที่ทำให้เขากับคุณเนี่ยมาเจอกันนะคะนั้นตรงนี้อัศวินเขาเลือกคุณเขาเลือกคนที่อยู่ในใจณตอนนี้นะคะเขาจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเขาจะแบบเหมือนอารมณ์ว่าขอเดินออกมาแล้วก็มาคบกับคุณนะคะโอ้ยมีคุณอยู่เต็มหัวใจนะคะเอามาดูฝั่งคุณบ้างนะคะ
คุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงดูซิเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าคุณยังรอเขาอยู่นะคะความเป็นราชาดาบเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะรักยังไงก็ยังรักอยู่อย่างนั้นนะคะหกถ้วยความรักครั้งเก่าบางคนรักกันตั้งแต่เด็กๆด้วยเนี่ยอย่าบอกนะรักกันตั้งแต่สมัยประถมนะคะขอดูต่อ The Star โอ้โหไม่ได้รอเปล่านะคะตัวคุณเองนะคะความเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าวันนี้นะคะคุณเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นคุณยังสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณนะคะรอแบบมีความหวังรอแบบสร้างคุณค่าให้ตนเองนะคะอัศวินถ้วยหกดาบมันห่างกันจังเลยนะคะตัวคุณกับเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องของระยะทางเรื่องของอะไรเข้ามานะคะมันจะเป็นต้องเดินทางแบบอารมณ์เดินทางไกลมาหากันนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวคุณเองนะคะก็ยังรอเขาแล้วยังมีความหวังในใจอยู่เสมอนะคะว่าสักวันคุณกับเขาเนี่ยจะได้มาอยู่ร่วมกันหรือว่าตัวคุณอธิษฐานขอก็ได้นะคะอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุณกับเขาเนี่ยสามารถสมหวังลงเอยกันได้นะคะคุณรอแบบนิ่งๆนะคะคุณอยู่สันโดษเป็นเฮอร์มิตเป็นไพ่ของฤาษีขึ้นมานะคะพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนในการทำงานนะคะเพื่อมาทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นทำงานแบบว่าไม่มีข้อผิดพลาด เจ็ดดาบนะคะ แล้วก็10ถ้วยคุณได้แต่แอบหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีวันที่คุณกับเขาได้มาแต่งงานนะคะได้มาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะ The Fool ตัวคุณจริงๆนะคะแต่ตอนนี้คุณต้องโสดก่อนแล้วค่ะราชาหรือราชินีไม้เท้านะคะคุณได้แต่แอบฝันนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้ลงเอยกับเขาไม่ต้องโสดแบบนี้อีกแล้วนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะแล้วจะยังไงตัวคุณเองหนึ่งไม้เท้าทาวเวอร์6ถ้วยนะคะ6ถ้วยขึ้นมาจริงๆฝั่งของคุณนะคะเดอะฟูลกับ6ถ้วยเนี่ยขึ้นมาหมดแล้วนะคะพลังงานเดียวกันเลยนะคะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าราชาหรือราชินีไม้เท้าคนนี้นะคะคุณเนี่ยอาจจะเคยแอบชอบเขาหรือว่าอาจจะเคยพัฒนาความสัมพันธ์มาครั้งนึงนะคะไม่ว่าชาตินี้หรือชาติพบที่แล้วเนี่ยแล้วความสัมพันธ์นั้นมันถูกขัดขวางทาวเวอร์มันเกิดขึ้นนะคะมีอุปสรรคเข้ามาทำให้รักกันไม่ได้นะคะหรือเดอะสตาร์ตรงนี้คุณอธิษฐานขอให้กลับมารักกันอีกในชาตินี้แล้ว6ถ้วยนะคะการรอคอยความรักของคุณการได้อธิษฐานขอนะคะมันก็กลับมาอีกนะคะในการที่ทำให้คุณ2คนได้มาเจอกันกับเขาได้มาเจอกันคุณได้เจอเขาคน2คนมาเจอกันแล้วก็ได้กลับมารักกันดังคำอธิษฐานอีกครั้งนึงนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวคุณเองก็มีเจ้ากรรมนายเวรมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะเพราะนั้นตรงนี้เขาก็เลยยังติดอยู่ในความสัมพันธ์กับคนอื่นอีกนะคะขอมาดูบทสรุปนะคะก่อนที่เสียงอาจารย์จะหมดขอมาดูบทสรุปสำหรับความรักครั้งนี้ของชาวลัคนาธาตุไฟนะคะลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะ Temperance นะคะคุณกำลังรอปฏิหารนะคะปฏิหารที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรักนะคะของคุณกับเขาเนี่ยให้มันสมหวังนะคะให้มันมาอยู่ด้วยกันได้เด็กถือเหรียญนะคะอาจารย์รู้สึกว่าไม่มีวันไหนนะคะที่คุณไม่คิดถึงเขานะคะคุณคิดถึงเขาเสมอเขาอยู่ในใจของคุณเสมอนะคะชาวธาตุไฟคุณอยากแสดงความรักที่เปิดเผยกับเขานะคะแต่เหมือนกับตรงเนี้ยมันต้องเก็บไว้ในใจอ่ะโอ้โหเศร้าจังเลยนะคะธาตุไฟขอดูต่อนะคะเศร้าจริงด้วยอ่ะเพราะอาจารย์พูดเศร้าความเศร้าก็มาเดอะมูนนะคะเศร้าเสียใจมันช่วงแบบ
มันมีความหมองหม่นดักดักอยู่ในใจของคุณนะคะเพราะว่ามันไม่สมหวังในความรักแต่อย่างไรก็ตามนะคะ7 เหรียญคุณก็รู้สึกว่าการที่คุณได้เห็นหน้าเขานะคะการที่คุณได้มีโอกาสได้พูดคุยแชทกันหรืออะไรตรงนี้นะคะคุณก็แฮปปี้คุณก็มีความสุขอะโอ้โหคุณรอคอยนะคะคุณไม่ยอมถอดใจนะคะเดอะซันนะคะคุณรอจนถึงวันที่คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงนะคะเดอะซันอุปสรรคในชีวิตของคุณเนี่ยที่มันจะต้องหมดไปความรักของคุณกับเขาปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามานะคะเทมเปอร์เรนซ์มาเปลี่ยนแปลงความรักระหว่างคุณกับเขาให้มันสามารถลงเอยกันได้นะคะจบด้วยพลังของเดอะซันนะคะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคำอธิษฐานขอของคุณเนี่ยมันใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะในเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยสามารถกลับมาคบกันอย่างเปิดเผยได้หรือเขากำลังตัดสินใจที่จะจบกับคนรักเก่าของเขานะคะแล้วเหมือนกับว่าจะออกมาเพื่อไปต่อกับคุณนะคะขอดูคนรักเก่าแล้วคนรักเก่านะคะคนรักเก่าของน่าจะเป็นเมจิเชียนคนนี้นะคะเขาจะเอายังไงนะคะเขาจะเอายังไงมันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะทำไมถึงต้องแบบรอเวลาทำไมไม่ได้เลิกกันไปเลยราชินีเหรียญนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะมีฐานะนะคะมีความร่ำรวยมีความอาจจะเอาแต่ใจนิดนึงนะคะอาจจะเป็นลูกคนรวยมาก่อน3 เหรียญเป็นคนที่มีฐานะมีกิจการนะคะของตนเองราชาดาบวันนี้อาจารย์ดูให้3คนเลยนะเนี่ย1 ดาบนะคะหนึ่งไม้เท้าวิวออฟฟอร์จูนนะคะเหมือนกับว่าราชินีถ้วยคนนี้นะคะราชินีถ้วยคนนี้นะคะก็อาจจะเป็นคู่กันมากับเมจิกเชียนเหมือนกันนะคะเนี่ยมันมีวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าคู่ตรงนี้นะคะมันเป็นลักษณะของ1 ดาบแล้วก็1 ไม้เท้าอ่ะนะคะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในระยะสั้นนะคะในช่วงเวลาหนึ่งนะคะได้มาเจอกันได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเมจิกเชียนตรงนี้นะคะกับราชินีถ้วยนะคะหรือในนี้เป็นราชินีเหรียญเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคนที่แบบมีฐานะมีอะไรตรงเนี้ยเหมือนกับเมจิกเชียนของเราพออยู่กับเขาแล้วอ่ะนะคะดูเฉยๆนิ่งๆดูเย็นชานะคะมันดูเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเป็นทางการนะไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ที่เขาแต่งงานกันตรงเนี้ยนะคะหรือเป็นคู่กันตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ผลักดันให้มาคบกันหรือว่าทำไมดูไม่มีความรักต่อกันนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวเป็นโชคชะตาที่เขา2 คนเนี่ยต้องมาเจอกันตรงนี้นะคะต้องมาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือเป็นแฟนกันนะคะโดยที่อีกคนนึงนะคะ1 ไม้เท้า กับราชาดาบคนนึงอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเอาแต่ใจเดาความรู้สึกได้ยากมันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปแล้ว9 ไม้เท้า มันติดอุปสรรคมันมีกำแพงอะไรในใจนะคะมันไปต่อไม่ได้อะมันชะงักงันแล้วมันรอคอยเป็นระยะเวลานานนะคะมันพัฒนาไปไม่ได้มันไม่มีความรักความหวานชื่นห้าดาบมีแต่ปัญหาเข้ามานะคะมันก็เลยทำให้เหมือนกับมันยังไปต่อไปอะไรกันไม่ได้นะคะโดยสรุปแล้วจะเป็นยังไงดีคะความสัมพันธ์ตรงนี้2 ดาบตัวราชินีถ้วยเองนะคะคนรักเก่าของเมจิเชียนคนนี้นะคะก็ชักลังเลนะคะหลังจากที่ยื้อไว้นะคะยื้อไว้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะ9 ไม้เท้า5 ดาบนะคะยื้อไว้ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ให้ไม่ปล่อยนะคะเขาไม่ปล่อยเมจิเชียนมานะคะแต่สุดท้ายเขากลับลังเลนะคะ2 ดาบเฮ้ยราชินีถ้วยจริงด้วยอ่ะโอ้ทำไมไพ่ออกมาตรงอย่างนี้คะอ่ะราชินีถ้วยจะทำยังไงดีคะยังรักอยู่ยังไม่ยอมปล่อยนะคะ lover ขึ้นมา
สองจิตสองใจแต่ก็ยังรักอยู่อ่ะนะคะยังรักอยู่กับเมจิเชียนหรือว่าชาเลออตคนนี้นะคะยังไม่อยากปล่อยให้ไปไหนทั้งนั้นสี่เหรียญ นะคะยังมีอยู่ในหัวใจถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อไม่ได้มันจะหมางเมินมันจะเย็นชายังไงนะคะแต่เขาก็ยังรักอยู่นะคะเนี่ยยังรักคนที่เย็นชายังรักคนที่เหมือนกับว่ามุ่งทําแต่งงานไม่ค่อยสนใจเขานะคะแต่เหมือนเขารักอยู่สองเหรียญแต่มันก็มีความกังวลนะเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะนะคะก็เหมือนกับว่าสองจิตสองใจลังเลสองเหรียญสองดาบตรงนี้นะคะจะเอาอย่างนี้จะปล่อยไปแต่พอจะปล่อยจริงๆก็ปล่อยไม่ได้เหมือนยังรักอยู่อะนะคะยังแบบทำใจไม่ได้ทั้งๆที่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูไม่ค่อยโอเคนะคะตรงนี้อัศวินเหรียญนะคะเหมือนอยู่กันเพื่อต่างคนก็ต่างทำงานหรืออะไรแบบนี้มันดูไม่ค่อยแบบเนี่ยยังเย็นชาใส่กันไม่ค่อยดูเป็นความรักที่มันเป็นความรักให้ความรักไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะเด็กถือไม้เท้านะคะเหมือนกับตัวเขานะคะราชินีถ้วยเองนะคะเหมือนกับคำพูดนะคะที่ใช้พูดกันหรือความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันดูเป็นลักษณะเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักกันมากกว่าเป็นคนรักกันนะคะมันทำให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันดูห่างเหินยังไงก็ไม่ดูนะคะแต่เธอก็ไม่ยอมปล่อยเธอก็ไม่ยอมปล่อยนะคะอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบเป็นฤาษีนะคะถูกทอดทิ้งถูกละเลยแต่เธอก็ยังไม่ปล่อยนะคะราชินีถ้วยคนนี้นะคะบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะทำไมถึงยื้อกันไว้นะคะทำไมถึงยื้อกันไว้มากมายนะคะตรงนี้ยื้อขึ้นไว้มากมายจริงๆรอคอยรอแล้วรออีกแฮงแมนนะคะอันนี้แฮงแมนอันนี้ก็แฮงแมนแล้วเมื่อกี้ราชินีถ้วยก็อยู่กับแฮงแมนนะคะเธอก็รออยู่อย่างเงี้ยเธอก็ยื้ออยู่อย่างเงี้ยโอ้โหน่าจะเป็นมหากาพย์ความรักแล้วนะคะชาวลัคนาราศีแม่สิงห์ธนูนะคะขอดูซิ Emperor Emperor จะมากับอะไรนะคะขอดูต่อนะคะEmperor นะคะมาพร้อมกับ The Fool นะคะในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ามันยื้อไปรอไปมันดูไม่มีความหวังนะคะฝั่งของเมจิเชียนเองอ่ะก็เหมือนกับว่าแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ามันไม่ได้มีความรักอ่ะนะคะเนี่ยเขาไม่ได้รักเราแล้วแต่ว่าราชินีถ้วยรักไหมรักนะคะแต่ในท้ายที่สุดรอคอยไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยแฮงแมนเอมเพอเรอร์อีกฝ่ายนึงก็เหมือนกับว่าทำหน้าที่ของตนเองไม่ได้สนใจอ่ะมันไม่ได้อยู่กันในฐานะคนรักนานแล้วมันอยู่กันในฐานะของคนที่อาจจะทำหน้าที่นะคะทำหน้าที่พ่อแม่ลูกหรืออะไรตรงนี้มากกว่านะในท้ายที่สุดเธอก็ต้องให้อิสระกับตนเองแล้วเธอก็ต้องให้อิสระกับเมจิกเชียนคนนี้นะคะเดอะฟูลเพื่อต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะโอ้โหมหากาพย์ความรักมากๆนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธาตุไฟนะในที่สุดเธอก็จะปล่อยนะคะอาจารย์ขอดูแล้วชีวิตเธอจะเป็นยังไงชีวิตเธอจะเป็นยังไงต่อไปนะคะดูให้เธอนิดนึงนะคะหรือชาวธาตุไฟบางคนอาจจะเป็นราชินีถ้วยคนนี้หรือเปล่าสี่เหรียญนะคะไม่ใช่แปดเหรียญนะคะเหรียญเด็กถือเหรียญห้าไม้เท้าโอ้ยห้าไม้เท้านะคะ
ราชาไม้เท้าสามดาบนะคะสิบดาบนะคะเหมือนกับว่าเหมือนตัวของราชินีถ้วยคนนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของไม่อยากที่จะเจอความรักแล้วนะคะเนี่ยแปดเหรียญพยายามตั้งอกตั้งใจนะคะในการที่จะหันไปทําให้ชีวิตเองเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินนะคะตรงนี้หรือทําธุรกิจอะไรของเธอเนี่ยให้ประสบความสําเร็จแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์นะคะห้าไม้เท้าที่ทําให้เธออาจจะต้องเจอนะคะเจอความเจ็บปวดใจนะคะกับตัวคุณก็ได้นะคะดูสิราชาไม้เท้าหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้นะคะที่เหมือนกับเข้ามาเป็นมือที่สามนะคะแล้วทำให้เธอต้องจบความสัมพันธ์นะคะกับเมจิเชียนคนนี้ไปนะคะเธอก็ยังพยายามที่จะ move on นะแต่อาจเหมือนกับต้องรอคอยโอกาสนะเหมือนตอนนี้ก็พยายามกลับไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินธุรกิจนะคะต่อไปจะเป็นยังไงไหมเดวิลนะยังทำใจไม่ค่อยได้นะคะยังรู้สึกหึงหวงยังรู้สึกร้อนรุ่มในใจนะเป็นทุกข์นะคะถึงแม้จะปล่อยเขาไปแล้วแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเหมือนถูกทอดทิ้งนะคะยังนึกถึงความรักครั้งเก่านะนึกถึงเมจิกเชียนคนนี้อยู่นะคะน่าสงสารจังเลย justice นะคะเธอรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเธอแต่เธอก็พยายามเข้มแข็งนะคะนะพยายามลุกขึ้นยืนลุกขึ้นสู้ด้วยตัวของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับตัวเธอนะสำหรับรักครั้งเก่าที่มันทำร้ายเธอตรงนี้นะคะออกมาเป็นคนโสดสวยรวยๆนะคะ9เหรียญโสดหล่อเลยรวยโสดสวยเลยรวยนะคะตรงนี้ในที่สุดก็หันมาแฮปปี้กับชีวิตนะคะชีวิตโสดนะคะกลับมาทำใจได้กลับมาเข้มแข็งกลับมาเป็น9เหรียญ นะคะรู้ดีว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนทำให้ตัวเองมีความสุขมีกิจกรรมล้นลากับชีวิตได้นะคะแล้วเขาจะมีความรักครั้งต่อไปไหมนะคะสตองลักษณะนี้อ่ะจะเจอความรักดีๆบ้างไหมนะคะดูให้ราชินีถ้วยคนนี้หน่อยสองไม้เท้าสองไม้เท้านะคะเจ็ดดาบราชินีดาบนะคะสิบถ้วยนะคะเหมือนอาจจะได้ไปแอบเจอใครที่ไหนนะคะแอบคบหาดูใจนะคะกับราชาหรือราชินีดาบนะคะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะคะเหมือนพอพบเธอนะคะรักเธอก็เหมือนกับว่าจริงจังอยากที่จะมั่นหมายแต่งงานนะคะไปเจอคนจริงจังจริงใจเขาแล้วนะคะสำหรับราชินีถ้วยของเราหลังจากที่โสดแล้วก็รอสวยรวยตรงนี้นะคะค่ะขออภัยนะคะเสียงโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักของคุณดีกว่านะคะพลังงานความรักของชาวลัคนาราศีธาตุไฟเป็นยังไงเพเชียนการอดทนรอคอยนะคะอดทนรอคอยจนถึงวันนะคะดูสิรักกันมานานมากจนถึงวันที่ได้มาเป็นคู่บุญบารมีกันในที่สุดนะคะสมหวังในความรักเป็นกันในที่สุดนะคะเดอะซันตรงนี้ Unleash your creativity นะคะคุณทั้งสองคนน่ะเป็นอะไรที่มันเข้ากันได้ดีนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบมีจินตนาการเยอะเหลือเกินนะคะทั้งเมจิกเชียนทั้งราชาหรือราชินีไม้เท้าคนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณรอเข้าไปคุณก็ต้องรักตนเองไปทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะเป็นเดอะสตาร์ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยอย่างสวยงามเป็นพลังของเดอะซันขึ้นมานะคะเป็นความรักแท้เป็นคู่บุญบารมีที่ในที่สุดก็ผ่านปัญหานะ
สำหรับตัวของราชินีถ้วยเองก็เป็นคู่ผ่านนะคะในที่สุดเขาก็ต้องไปมีชีวิตใหม่ของเขานะคะส่วนคุณก็เป็นคู่ที่รอคอยกัน6ถ้วยเหมือนอดีตชาติเลยนะคะตรงนี้ก็ได้กลับมารักกันเป็นคู่กันในที่สุดนะพลังงานความรักของคุณนะคะเดี๋ยวดูซิว่าคู่กรณีของคุณนะคะเป็นคนที่เกิดธาตุไหนราศีอะไรนะคะเป็นคนที่เกิดธาตุไฟด้วยกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษด้วยกันเองคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎค่ะแคนเซอร์คนที่เกิดธาตุน้ำนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะราศีมีนชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเอ๊ะธาตุดินธาตุลมหายไปไหนหมดธาตุลมมาแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลค่ะกลุ่มนะคะซ้ำนะคะขอหนึ่งใบนะคะธาตุดินค่ะชาลัคนาราศีมังกรแคปริคอนนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะตรงนี้เป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีนะคะเดี๋ยวขอมาเปิดพลังงานความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟนะคะขอดูชุดโรแมนซ์แองเจิลนะคะถ้าอยากจะบอกว่าอะไรตรงนี้มาหากับความรักกันเลยทีเดียวนะคะรีทีส6ถ้วยรักครั้งเก่าแล้วก็รีทีสนะคะเป็นคู่รักเป็นความรักที่จะได้กลับมาเยียวยาหัวใจมาดูแลหัวใจของกันและกันนะคะหลังจากที่ต้องรอคอยกันมานานแสนนานนะ trust นะคะคุณมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยมือจากกันนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีอุปสรรคมากมายสักขนาดไหนนะคะแต่คุณก็ยังอดทนรอคอยนะคะรอวันที่ได้สมหวังในที่สุดโอ้ยได้ไพ่ใบนี้ reconciliation นะคะคุณสองคนเนี่ยเป็นคู่กันมานะคะดูสิจากบนสวรรค์อธิษฐานกันตั้งแต่บนสวรรค์หรือเปล่านะคะ reconciliation นะคะ someone from your past is returning to your life คนในอดีตของคุณหรือในอดีตชาติของคุณที่กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะชาวธาตุไฟนะคะตรงนี้ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ